ทาง AOT ประเมินไหมคะว่าถ้าหากว่าแผนการในการขยายสนามบินต่างๆเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะสามารถรองรับกับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นกี่ล้านคนคะครับก็คือตอนนี้เนี่ยไอยาต้าเองประเมินไว้นะครับว่าภายในปี70นะครับปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ200ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ถือเป็นโจทย์นะครับเพราะว่าไอยาต้าเองเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ถือว่าเป็นกลางที่สุดในการที่จะคิดตัวเลขในเรื่องของการเดินทางผู้โดยสารนะครับฉะนั้นตรงนี้เราถือว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายในการที่ต้องขยายศักยภาพของ AOT ให้สามารถที่จะรองรับปริมาณผู้โดยสารตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้ค่ะคุณกฤตติ200ล้านคนเนี่ยในมุมของคนที่ทำงานทางด้านของการบินเนี่ยถือว่ามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าตัวเลขก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณ120-130นะครับก่อนโควิดหรือเปล่าคะก่อนโควิดใช่ครับฉะนั้น200ล้านคนเข้าประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เยอะขึ้นมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของประเทศไทยว่าคนทั้งโลกเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน5ประเทศที่น่าเดินทางที่สุดหลังจากโควิดฉะนั้นในเมื่อคนต้องการมาทำอย่างไรที่จะให้ประตูบ้านของเราใหญ่พอที่จะรับคนที่ต้องการจะเดินทางฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ AOT ต้องน้อมรับแล้วก็ต้องทำให้ได้ครับค่ะเพราะว่านี่เป็นประตูด่านแรกเลยนะคะในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจหรือไม่ประทับใจในการเหยียบเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประตูด่านแรกเหมือนกันก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากนะคะกับการรองรับปริมาณผู้โดยสารมากมายมหาศาลขนาดนี้ทีนี้เป้าหมายสำคัญในการที่จะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของอาเซียนถ้าพูดถึงสถานะปัจจุบันของเราตอนนี้เนี่ยเราเป็นแล้วหรือยังหรือเราจะต้องเดินไปทางไหนยังไงคะคือถ้าบอกว่าการเป็นศูนย์กลางการเดินทางนะครับแน่นอนว่าในอาเซียนนะครับโดยในภูมิภาคนี้เนี่ยคู่แข่งของเราที่ชัดเจนก็คือสิงคโปร์นะครับซึ่งเขาถือว่าเขาเป็นแอร์พอร์ตอันดับ1อันดับ2ต้นๆของโลกมาตลอดเวลานะครับคราวนี้เราก็ต้องมองว่าอะไรเป็นจุดแข็งจุดอ่อนของเราในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่จะคอมพีทกับสิงคโปร์เนี่ยฟาซิลิตี้หรือว่าไอตัวศักยภาพของท่าอากาศยานของเราเนี่ยต้องใหญ่มากพอที่จะรองรับตรงนั้นได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราก็มีจุดแข็งอันนึงที่สิงคโปร์เขาอาจจะยังไม่เท่ากับเราก็คือความเสน่ห์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราโปรโมทว่ามาที่ไทยนอกจากคุณมาเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสแวะพักแล้วเที่ยวเมืองไทยได้ด้วยนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ดีที่จะดึงเอาผู้โดยสารที่จะมาเปลี่ยนเครื่องแทนที่จะเปลี่ยนที่ฮับที่สิงคโปร์เนี่ย มาเปลี่ยนเป็นฮับที่เมืองไทยนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับในแง่ของโอกาสของประเทศไทยมีนะครับศักยภาพของเราที่เราก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันก็คืออาคารแซทเทอร์ไลท์ตรงนี้นะครับเพราะอาคารแซทเทอร์ไลท์ของ AOT ที่เราก่อสร้างมาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยนอกจากจะเป็นพื้นที่ให้ผู้โดยสารเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วเนี่ยมันสร้างมาเพื่อผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องอย่างแท้จริงเพราะมีพื้นที่ประมาณ 400,000 ตารางเมตรที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้าออกของผู้โดยสารโดยไม่ต้องเช็คอินเข้าประเทศไทยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงดูดสายการบินให้ใช้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางการบินได้เรามีฟาซิลิตี้ที่ซัทเทอร์ไลท์วันในการที่จะรองรับตรงนั้นอยู่แล้วครับคุณเกียรติช่วยขยายความด้วยนะคะว่าการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะครับคือเวลาที่เราเดินทางไประหว่างประเทศนะครับปัจจุบันอย่างเช่นถ้าเราใช้สายการบินเอมิเรตนะครับเราต้องบินไปที่ดูไบแล้วเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะไปยุโรปไปอเมริกาไปไหนก็ตามนะครับอันนั้นคือการที่เขาประกาศตัวเองว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางแล้วใช้สายการบินในสายการบินประจำชาติของเขาในการที่จะดำเนินการตรงนั้นนะครับเหมือนกันถ้าประเทศไทยเรานะครับการบินไทยเข้มแข็งขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยผู้โดยสารที่จะเดินทางเปลี่ยนเครื่องเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับที่สุวรรณภูมิมันอยู่ในสภาพที่เต็มมากยังไม่มีซัทเทอร์ไลท์วันเนี่ยการที่ให้เขาเดินทางมาลงสุวรรณภูมิแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณรอเปลี่ยนเครื่อง3ชั่วโมงที่อาคารผู้โดยสารเนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นแออัดไม่สามารถที่จะดำเนินการได้แต่สิ่งที่เราดำเนินการตอนนี้ก็คือต่อไปถ้าผู้โดยสารเดินทางมาอยู่ในซัทเทอร์ไลท์วันเนี่ยเรามีพื้นที่ 400,000 ตารางเมตรที่ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พร้อมเปิดในเดือนกันยายนปีนี้นะครับที่จะให้ผู้โดยสารรอการเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็เดินทางต่อฉะนั้นต่อไปถ้าเรามีสายการบินที่เข้มแข็งที่จะรองรับผู้โดยสารเช่นเดินทางจากออสเตรเลียมาประเทศไทยเสร็จปุ๊บต่อเครื่องไปญี่ปุ่นต่อเครื่องไปอเมริกาต่อเครื่องไปยุโรปอันนี้สามารถดำเนินการได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการบินอย่างแท้จริง
ค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณกิรติได้พูดถึงคู่แข่งสำคัญของเราในภูมิภาคก็คือสิงคโปร์นะคะซึ่งสิงคโปร์นี่ก็ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเขาก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันจุดแข็งของเขาที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องเดินไปเพื่อที่จะเอาชนะเขาได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะคือจุดแข็งของเขาสำคัญเลยก็คือตัวพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารนะครับแล้วก็ตัวฟาซิลิตี้ต่างๆในอาคารผู้โดยสารคนพูดถึงเยอะมากนะคะสนามบินเขาซึ่งเขามีการลงทุนที่เยอะมากนะครับในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ฉะนั้นถ้าถามว่าเราต้องดำเนินการอะไรสิ่งสำคัญที่เราต้องทำก็คือขยายศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มากพอที่จะรองรับความต้องการในการเดินทางอันนี้คือจุดแรกก่อนเพราะว่าคนจะรู้สึกสะดวกสบายไม่ได้ถ้าเขาอึดอัดถูกไหมฮะฉะนั้นถ้ามาวันแรกเห็นสุวรรณภูมิปุ๊บผู้โดยสารหนาแน่นเต็มไปหมดเนี่ยเราไม่ว่าจะใส่ฟาซิลิตี้อะไรเข้าไปใส่เซอร์วิสอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เขารู้สึกสบายได้ไม่ประทับใจแล้วฉะนั้นความประทับใจอันแรกที่จะเกิดนะครับก็คือการทำให้ท่าอากาศยานของเราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอในการรับการเดินทางของผู้โดยสารหลังจากตรงนั้นมันเพียงพอแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือใส่เซอร์วิสเข้าไปใส่คอนเนคทิวิตี้เข้าไปเพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาเนี่ยเขาเดินทางต่อได้สะดวกหรือว่าได้รับการให้บริการที่สะดวกสบายนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือเราต้องดูเรื่องของแผนการพัฒนาท่าอากาศยานก่อนเป็นอันดับแรกนะครับค่ะแล้วแผนการที่วางเอาไว้ในระยะอันใกล้นี้เนี่ยเราสามารถจะเดินไปถึงตรงนั้นได้ไหมคะใช่ครับก็คือ 3-5 ปีตอนนี้เนี่ยนะครับทาง AOT เองก็ได้วางในส่วนของแผนพัฒนาท่าอากาศยานหลักๆนะครับอย่างสุวรรณภูมิตอนนี้สิ่งที่เราดำเนินการนะครับถัดมาจากตัวแซทเทลไลท์วันก็คืออาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายทิศตะวันออกหรือที่เรียกว่า East Expansion ซึ่งตรงนี้เราได้รับงบประมาณแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการปรับแบบซึ่งคาดว่าปลายปีนี้นะครับจะสามารถประมูลได้นะฮะตรงนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่และศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นนะครับจาก East ไปนะครับเราก็จะดำเนินการตามแผนแม่บทของ AOT นะครับก็คือจะมีเวสนะครับหรือว่าอาจจะมีนอร์ทหรือเซาท์เพิ่มเติมเพื่อที่จะขยายศักยภาพตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันที่ดอนเมืองภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่นะครับก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราก็จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่เพื่อที่จะดึงดูดการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศให้มากขึ้นครับค่ะเรามีแผนการในการที่จะขยายสนามบินนานาชาติเพิ่มอีกไหมคะก็ตอนนี้นะครับเราได้รับมติครม.นะครับในการศึกษาแนวทางในการที่จะรองรับตัวท่าอากาศยานจากกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติมอีก3ท่าอากาศยานนะครับก็จะมีอุดรกระบี่แล้วก็บุรีรัมย์นะครับซึ่ง3ท่าอากาศยานตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดประตูในส่วนของการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับจังหวัดอีสานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยนะครับเรายังไม่มีท่าอากาศยานที่เป็น LT เลยนะครับฉะนั้นคู่ของอุดรบุรีก็จะเพิ่มประตูในการเดินทางตรงนั้นได้แล้วในขณะเดียวกันที่กระบี่นะครับก็จะไปคู่กับภูเก็ตในส่วนของการที่จะเป็นประตู International Gateway ในการเดินทางของภาคใต้ได้ครับค่ะอย่าง3สนามบินนี้เนี่ยเขาเป็น international ด้วยไหมคะปัจจุบันเป็น international อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ให้ LT เข้าไปบริหารจัดการเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการดำเนินการบริหารจัดการการเดินทางการบินที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็การบริหารจัดการการบินระหว่างประเทศให้มีศักยภาพมากขึ้นครับค่ะทีนี้เราคุยกันหลักๆเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของตัวสนามบินซะเยอะนะคะในการพูดคุยแต่ว่าจริงๆเป้าหมายสำคัญอันนึงเหมือนกันเนี่ยของประเทศของเราก็คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานด้วยตรงนี้ทาง AOT มีแผนการยังไงบ้างคะคือทาง AOT เองนะครับก็มีการร่วมทุนกับภาคเอกชนในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมอากาศยานหรือที่เรียกในภาษาการบินว่า MRO นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะมีการดำเนินการอยู่2ท่าอากาศยานหลักก็คือที่ดอนเมืองแล้วก็ที่เชียงรายนะครับซึ่งของที่ดอนเมืองเนี่ยก็มีการดำเนินการในส่วนของ MRO ที่จะดูแลตัวอากาศยานที่บินเข้าออกในน่านฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ส่วนของเชียงรายเนี่ยก็อาจจะดูแลไปถึงจีนตอนใต้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มองภาพในอนาคตไว้ว่าต่อไปนะครับหากว่าอุตสาหกรรมการบินพัฒนาขึ้นนะครับตัวความจำเป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงท่าอากาศยานเนี่ยก็การซ่อมบำรุงอากาศยานเนี่ยก็จะมีมากขึ้นครับผมอย่างทุกวันนี้การซ่อมบำรุงของเรานี่เกิดขึ้นในประเทศไทยไหมคะมีทั้งสองส่วนครับมีทั้งในส่วนที่ซ่อมบำรุงที่ของการบินไทยที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็บางส่วนที่ศักยภาพของเรายังไม่มีเนี่ยก็จะต้องไปที่สิงคโปร์หรือว่าไปในประเทศใกล้เคียงฉะนั้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาช่วยลงทุนกับเราคือเอา international experience เข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรามีศักยภาพในการดูดกลับดีมานด์ที่มันสปิลไปสิงคโปร์สปิลไปประเทศอื่นๆเนี่ยกลับมาทำที่ประเทศไทยได้มากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าถ้า
เราทำตามเป้าหมายแล้วเนี่ยนอกจากเราจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะซ่อมบำรุงเครื่องบินของเราเองแล้วเรายังสามารถรับลูกค้าจากต่างชาติได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือแผนการเนี่ยนะคะ คุยมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคุณกิรติเองมองว่าการดำเนินการของ AOT ทั้งหมดที่ดำเนินการที่เราคุยกันมาตลอดเกือบทั้งรายการเนี่ยจะสามารถช่วยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เรียนครับว่าเราเป็นประตูด่านแรกในการเดินทางของผู้โดยสารนะครับแล้วถ้าเราดูเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวและการรองรับนักท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้องดีตั้งแต่วันแรกหรือก้าวแรกที่เขาเดินทางมาที่ประเทศไทยฉะนั้น AOT เองเราตระหนักดีนะครับว่าการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉะนั้นในส่วนของการพัฒนา AOT เนี่ยเราก็มองในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศควบคู่ไปกับการเติบโตของ AOT ด้วยครับแล้วจริงๆงานของการพัฒนาเป้าหมายการเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้เนี่ยเอาล่ะ AOT เป็นแม่งานหลักในการที่จะทำงานตรงนี้แต่การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเองเนี่ยหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเองได้รับความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างในการที่จะไปสู่เป้าหมายนี้คะครับเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ท่านดูแลตม.นะครับทางศุลกากรนะครับทางทท.ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งทั้ง3หน่วยงานท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอย่างปัจจุบันเราก็พยายามประสานงานกับสำนักงานตรวจแห่งชาติว่าตอนนี้เรื่องตม.นะครับเริ่มมีความติดขัดท่านก็กรุณาในการที่จะอำนวยกำลังพลในการที่จะเข้ามาช่วยเสริมนะครับซึ่งตรงนี้หากว่าเรา go hand in hand ได้กับทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีในการที่จะพัฒนาท่าอากาศยานไปด้วยกันครับค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตลอดการพูดคุยเนี่ยนะคะทาง AOT เองก็พยายามจะสื่อให้เห็นว่าเขาก็มีแผนการในการที่จะพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดความประทับใจคือเรียกว่าจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในขณะเดียวกันคนไทยเองล่ะคะสุดท้ายค่ะคุณกิรติคนไทยเองเราจะมีส่วนช่วยในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างร่วมกับ AOT ค่ะครับคือผมมองว่าตอนนี้คนไทยเองทุกคนนะครับก็มองไปถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆเช่นภูเก็ตนะครับเชียงใหม่นะฮะตอนนี้คนเริ่มแน่นนะครับเราเองในฐานะคนไทยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณกีรติกิจมานวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขอบพระคุณคุณกีรตินะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ